ในการนี้พวกเราได้มองแล้วว่าการทำแพลตฟอร์มเศรษฐกิจล้านนานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสำคัญอย่างยิ่งเพราะครีเอทีฟล้านนาที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เอาสิ่งที่มันมีคุณค่ามีประโยชน์ที่สั่งสมมาจากวัฒนธรรมของคนในอดีตจนถึงปัจจุบันมาให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจต่อคนในปัจจุบันเป็นเรื่องที่สำคัญผนวกกับสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือนำเทคโนโลยีในอนาคตคือทางเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลมาใช้ประโยชน์กับผู้คนรุ่นใหม่นั้นจะอยู่ในโลกดิจิทัลเป็นหลักต่อไปครับแล้วก็ได้มีความกรุณาจากหน่วยราชการสกสวนะครับได้เห็นชอบกันแนวความคิดของเราในการที่ทำแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับซอฟต์พาวเวอร์ของล้านนาทั้ง8จังหวัดที่มีอะไรเพื่อให้คนภายนอกล้านนาได้มีโอกาสเข้ามาจ่ายใช้เงินในพื้นที่นี้แหละนะที่จะมาซื้อข้าวซื้อของมาเที่ยวมาเตะอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและอย่างสร้างสรรค์นะครับได้รับทราบพร้อมๆกันและเพื่อเขาได้เตรียมตัวในการที่จะป้อนข้อมูลเพื่อรองรับในการทำแพลตฟอร์มตรงนี้ให้เหมาะกับล้านนาล้านนาไม่ได้อยู่แค่8จังหวัดนะครับล้านนารวมรัชฉานรวม12ปันนารวมทั้งลาวด้วยล้านนานี่เก่าแก่นะครับจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างซึ่งต่อไปประเทศต่างๆก็จะมาจอยกับเราได้จนมันจะกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ล้านนาที่แท้จริงในอนาคตซึ่งอีกเป็น10ปีแล้วครับผมว่าก็ทราบความคืบหน้าแล้วก็พร้อมกับที่จะให้ตัวที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปซึ่งคณาจารย์ก็ให้ข้อมูลเราว่าอะไรคือข้อจำกัดอะไรคือหนทางทำได้บ้างวันนี้เราคิดว่านอกจากเราทราบแล้วผมอยากจะเปิดตัวให้สังคมรับทราบให้รัฐบาลรับทราบว่าสวพวกเรานั้นมีความคิดเรื่องนี้เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยอย่างไรบ้างทำอะไรกันบ้างทำมาแล้วยังไงบ้างให้สังคมรับทราบอีกประจวบรับทราบอาจจะมีการจัดงานแถลงการหรือเป็นการสัมมนาเชิญทั้ง8จังหวัดมารับทราบในเรื่องนี้รายละเอียดให้ว่าอีกทีหนึ่งอาจจะทำที่มช.นี่ก็ได้หรือในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ได้คงเร็วๆนี้นะครับไม่นานเกินรอนะครับ